สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วนะวันนี้พี่นาจะพาเพื่อนๆนะคะพี่ๆน้องๆมาดูวิธีการใส่ยาลงไปในน้ำให้กับพวกสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วเขาก็จะเป็นไข้เป็นหวัดได้นะคะเดี๋ยวมาดูเลยนะคะตามพี่นามาดูเลยเนาะแหมแสงแดดสวยมากๆเลยพี่นาจับแสงแดดส่องลูกตาหรือเปล่า ชอบมากเลยอันนี้ข้ามขั้นตอนเลยนะพี่นาล้างทุกเช้านะคะทุกเช้าพี่นาก็จะมาล้างกระป๋องใส่น้ำให้พวกไก่พวกนกนะคะพวกเป็ดอะไรพวกนี้พี่นาก็จะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ใส่น้ำยาแดงๆอย่างเงี้ยลงไปน้ำยาแดงๆเนี่ยเป็นน้ำยาตัวนึงนะคะแต่มันจะมีหลายตัวนะแต่ว่าพี่นาใช้ตัวนึงไปหาซื้อตามร้านค้าร้านปศุสัตว์อะไรขายอาหารสัตว์ได้เลยนะคะเป็นบอกว่าเป็นยาแก้หวัดยาที่ไม่ให้สัตว์เจ็บป่วยนะแล้วก็เป็นวิตามินอยู่ในตัวเองด้วยนะคะพี่นาใส่มาตลอดแล้วค่ะแต่ว่าไม่ถี่นะคะไม่ใช่ว่าใส่ทุกวันแต่ว่าตอนนี้อากาศเย็นลงนะคะพี่นาก็จะใส่ถี่หน่อยเขาเป็นยาป้องกันไข้หวัดทั้งหลายนะให้สัตว์เลี้ยงนะแล้วก็เป็นยาบำรุงให้สัตว์ไปในตัวด้วยนะคะไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเนี่ยพี่นาก็ล้างกระปุกน้ำเขาเนี่ยเช้ามานะล้างกระปุกน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็ใส่ยาตัวนี้ลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องมากค่ะแค่ปลายช้อนที่เขาปลายช้อนชานะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วพี่นามีเคล็ดลับของพี่นานะคะน้ำตัวนี้พี่นาไม่ใช้น้ำประปานะเพราะบ้านพี่นาไม่ได้ใช้น้ำประปานะคะพี่นาใช้น้ำจากขุดบ่อขุดบาดาลของพี่นานะคะน้ำจากบ่อบาดาลนะคะบ่อขุดอ่ะเพราะว่าเขาจะมีโปรตีนวิตามินเกลือแร่เยอะนะคะให้สำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะว่าน้ำประปาเนี่ยมันจะมีคลอรีนมีอะไรนะมันไม่เหมาะกับสัตว์เลี้ยงนะพี่นาใช้ตัวนี้นะให้เขานะคะก็ไม่รู้สิเนาะตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยสัตว์เลี้ยงของพี่นาแข็งแรงอะนะแข็งแรงอะน้อยที่จะมีเจ็บไข้ได้ป่วยนะเนี่ยอย่างกับนกเนี่ยนะเนี่ยอันนี้น้ำที่ผสมที่พี่นาจะให้นกนะนกเนี่ยอยู่กับพี่นามาตั้งแต่พี่นาเปิดฟาร์มใหม่ๆนะ5ปีแล้วนะคะ5ปีแล้วพวกนี้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทั้งหมดเลยนะแข็งแรงมากๆเลยค่ะแข็งแรงอ้วนน่ารักทุกตัวเลยเนาะเนี่ยพี่นาก็ให้มาดูเนาะน้ำไม่ยาวนะคะวันนี้ทำคลิปสั้นๆว่าจะให้มาดูน้ำยาที่แบบว่ารักษาไข้หวัดแล้วก็บำรุงสัตว์อะไรพวกนี้นะคะเอามาให้ดูสั้นๆเนาะแต่ว่าพี่นาไม่สามารถที่จะบอกได้นะว่าเขาเป็นอะไรเป็นตัวยาอะไรแต่ไปหาซื้อได้ตามร้านค้าที่ขายสัตว์ปศุสัตว์ทั่วไปพี่นาว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องที่ทำเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์อ่ะบางคนก็ใช้อยู่นะคะบางคนก็ใช้อยู่เนาะพี่นาใช้มานานมากแล้วนะแม้แต่น้องๆพวกนี้นะคะเนี่ยเป็นไก่ชนบ้างไก่แจ้บ้างนะเนี่ยไอ้พวกนี้พี่นาก็ใส่น้ำยาเข้าเหมือนกันนะคะใส่น้ำยาเข้าเหมือนกันกันไข้กันหวัดแล้วหนีหนีแล้วหนีพี่นาแล้วพี่นาก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะวิธีการใส่ผสมน้ำยาล้างทำความสะอาดถังน้ำนะให้กับนกหงส์หยกนะคะใครจะไปทำให้สัตว์เลี้ยงของตัวเองบ้างก็ได้นะคะสัตว์ปีกทั้งหลายเนี่ยนะคะได้เลยนะคะได้เลยนะค่ะและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าชอบในความเป็นบ้านสวนฟาร์มนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นาด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า